น้องๆที่ใช้โทรศัพท์กดติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่นี่เลยนะครับแต่ถ้าใครดูในคอมกดติดตามที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับคลิปใหม่ๆรออยู่นะครับอุ๊ยน้องเอลซ่าเธอเป็นอะไรทำไมทำหน้าปุ้นใจอย่างนี้ล่ะก็ตอนนี้ใกล้จะครบรอบวันเกิดน้องแอนนาแล้วเรายังไม่รู้จะเอาอะไรเป็นของขวัญเลยอ๋อเรื่องแค่นี้เองเอาขวัญเซอร์ไพรส์ไหมเห็นเด็กๆเขาชอบเล่นกันน่ะอันนั้นพวกเราก็เล่นจนเบื่อแล้วล่ะถ้ามีแล้วงั้นลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์เอาไปเล่นกับแอนนาเวลาไม่มีอะไรทำไงอันนั้นก็แรงไปแอนนาต้องไม่ชอบแน่ๆเลยก็จริงของเธอนะแต่จะมีอะไรที่แอนนายังไม่มีนะเราก็เลยกุ้มอยู่นี่ไงนี่ก็ว่าจะโทรไปหาแอรเรียลนางเงือกแอรเรียลใช่นางเงือกสุดสวยแอรเรียลงั้นเอานี่เลยตอนนี้เด็กๆเขาชอบดูนางเงือกน้อยหันสาเขาชอบแอล่าตอนใส่ชุดนางเงือกเราก็เอาชุดนางเงือกเป็นของขวัญวันเกิดแอนนาไงจริงด้วยเราก็ยังไม่เคยมีเลยแอนนาต้องชอบแน่ๆเลยเราขอ2ชุดนะจ๊ะนี่ชอบแบบนี้ไหมเอา2ตัวนะสวยไหมว้าวพี่เอลซ่าอะไรเนี่ยของขวัญวันเกิดน้องไงถูกใจมั้ยจ๊ะถูกใจน้องแอนนามากๆเลยล่ะค่ะพี่เอลซ่าน้องรักพี่เอลซ่านะคะพี่ก็รักน้องนะสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะดูละครกันจบแล้วสนุกไหมคะเดี๋ยววันนี้น้องแดกก็จะมาเปลี่ยนชุดตุ๊กตาแอนนาและเอลซ่าค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเปลี่ยนชุดบาร์บี้กันเลยค่ะน้องแดกจะเริ่มตั้งแต่น้องแล้วนะคะสีชมพูสวยมากเลยอะค่ะเหลือแค่ชุดค่ะนี่นะคะลักษณะชุดก่อนนะคะThank you.
คะชุดของเอลซ่านะคะจะเป็นสีเขียวค่ะนะคะเพราะมันคนละไซส์กับน้องตุ๊กตาบาร์บี้อันเก่านะคะนะคะอย่าลืมแชร์ไลค์ซับสไครบ์